ทนายตั้มยืนยันเป็นคนสารภาพแล้วฝากถึงแม่แตงโมขอให้เฮงๆปังๆเดาๆว่ายังคงไปประเด็นร้อนในขณะนี้ที่ทางด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยืนยันให้ข้อมูลกับตำรวจหลังปฏิเสธรับทำคดีให้กับกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาเชื่อทำให้กลุ่มนี้ไม่พอใจเปิดเผยดังให้ปากคำกับตำรวจในคดีของแตงโมนิดาภชรวีรพงษ์โดยตำรวจได้สอบถามในประเด็นกรณีที่กลุ่มเพื่อนของแตงโมมาติดต่อขอความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรในรายละเอียดไปบ้างโดยให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วทางนี้ส่วนตัวเชื่อว่าเพื่อนสองคนของแตงโมไม่พอใจที่ตัวเองให้ข้อเท็จจริงซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งสองจึงทำให้ทั้งสองคนไม่พอใจอีกทั้งส่วนตัวยังรู้จักกับแตงโมจึงไม่สามารถรับทำคดีให้ได้ส่วนการปรึกษาทนายความของกลุ่มเพื่อนของแตงโมก่อนเป็นคดีความไม่ถือว่าผิดปกติเพราะทุกคนสามารถปรึกษาทนายความก่อนเกิดคดีความได้อยู่แล้วทนายตั้มยังได้เสนอให้ตำรวจนำเรือไปจำลองเหตุการณ์โดยใช้วัสดุเช่นซิลิโคนแต่ยังตั้งข้อสังเกตให้ตำรวจไปสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟินใต้ใบพัดมากกว่าใบพัดของเรือที่จะทำให้เกิดส่วนประเด็นนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่แตงโมที่ไปออกรายการหนกระแสนั้นยอมรับว่าฟังแล้วค่อนข้างตกใจตนก็มีบุตรยืนยันว่าบุตรประเมินค่าไม่ได้ก็ขอให้แม่แตงโมเฮงๆปังๆแล้วกันนายสิทธายังให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีที่แม่ของแตงโมจะขอเป็นผู้จัดการมรดกตามขั้นตอนต้องมียื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งซึ่งต้องใช้ประมาณ 2-3 เดือนแต่พี่ชายของแตงโมสามารถเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับคุณแม่ได้แต่แม่ของแตงโมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมธรรมเพื่อจะได้รับผลประโยชน์ของบุตรบุญธรรมได้เพราะเป็นเจตนาของแตงโมที่จะทำให้บุตรบุญธรรมตั้งแต่แรกแล้วนอกจากนี้แม่ของแตงโมยังมีสิทธิ์เรียกร้องแต่การที่รับเงินช่วยในส่วนนี้ย่อมมีผลผูกพันกับคดีในอนาคตทำให้คดีลดน้อยลงได้คดีนี้ไม่สามารถยอมความกันได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดินขออย่าไปเห็นแก่ใครนอกจากเห็นแก่แตงโมที่ควรได้รับความยุติธรรมความจริงต้องปรากฏจะทำให้น้องสบายใจหมดห่วงเรื่องนี้อยู่ที่ตำรวจว่าจะทำอย่างไรและจะสนใจประเด็นที่ตนจะบอกหรือไม่หากไม่สนใจไปสรุปสำนวนตอนนี้ก็ได้เพราะมีคนสารภาพแล้วแต่ถ้าสังคมและสื่อจะช่วยเป็นแรงกดดันให้ตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา